สวัสดีค่ะเพื่อนๆยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องลุลาชาแนลนะคะสำหรับคลิปนี้จะพาเพื่อนๆมาชมต้นพลิกที่ปลูกไว้นะคะพามาชมการเจริญเติบโตของต้นพลิกค่ะเพื่อนๆสำหรับต้นพลิกที่เราปลูกไว้นี้นะคะเราใช้ปุ๋ยอินทรีย์เป็นหลักเลยล่ะค่ะอันดับแรกเลยนะคะสำหรับการปลูกพืชทุกชนิดนะคะขาดเสียไม่ได้นั่นก็คือการเตรียมดินให้พร้อมค่ะเราต้องทำความเข้าใจก่อนนะคะว่าพืชนั้นๆต้องการอะไรนะคะอย่างเช่นในส่วนของพริกพริกเนี่ยเขาจะชอบปุ๋ยหมักปุ๋ยอินทรีย์ปุ๋ยคอกนะคะชอบมากๆเลยล่ะค่ะปัญหาเรื่องโรคและแมลงก็น้อยมากนะคะถ้าเปรียบเทียบกับการที่เราใช้ปุ๋ยเคมีการที่เราใช้ปุ๋ยเคมีบ่อยๆนะคะเพื่อนๆมักจะทำให้ต้นพืชของเรานั้นไม่เจริญเติบโตแล้วก็ไม่แข็งแรงไม่ต้านทานโรคและแมลงได้ดีเท่ากับที่เราใช้ปุ๋ยอินทรีย์เลยนะคะจะเห็นได้ว่าใบพริกของเรานั้นนะคะเห็นไหมคะเพื่อนๆโตกว่าฝ่ามืออีกค่ะนั่นหมายถึงว่าระบบรากของพริกดีใช่ไหมคะการเตรียมดินจึงเป็นสิ่งที่สำคัญที่สุดเพราะถ้าดินไม่ดีนะคะก็จะทำให้ต้นพริกของเราเนี่ยแคละแกล่นได้ค่ะเพราะว่าระบบรากเนี่ยไม่สามารถที่จะช้อนชัยไปหาอาหารขึ้นมาหล่อเลี้ยงลำต้นได้ดีแบบนี้นะคะในส่วนของแมลงที่กัดกินใบก็จะมีบ้างนะคะเพราะว่าเราไม่ได้ใช้สารเคมีใดๆทั้งสิ้นเลยค่ะอัตราการแตกของกิ่งก้านเห็นไหมคะว่าแตกตามก้านใบเนี่ยเกือบจะทุกก้านเลยล่ะค่ะเพื่อนๆนั่นหมายถึงว่าต่อไปเขาจะเจริญเติบโตไปเป็นดอกผลให้เราได้เก็บกินค่ะเห็นอย่างนี้แล้วนะคะเพื่อนๆที่ยังใช้ปุ๋ยเคมีอยู่เนี่ยรีบเลยนะคะรีบมาใช้ปุ๋ยอินทรีย์กันได้แล้วค่ะใช้ปุ๋ยอินทรีย์แล้วเนี่ยเห็นไหมคะทำให้ต้นพืชของเราแข็งแรงระบบรากดีถ้าระบบรากดีก็เปรียบเสมือนแข้งขาของเราเนี่ยนะคะเพื่อนๆไม่บาดเจ็บใช่ไหมคะก็จะพาไปไหนต่อไหนได้แบบสบายสบายเลยล่ะค่ะค่ะขอขอบคุณเพื่อนๆที่เข้ามารับชมด้วยนะคะแล้วก็อย่าลืมกดไลค์กด Subscribe กดกระดิ่งแจ้งเตือนแล้วก็กดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้กันและกันตลอดไปด้วยนะคะสำหรับเพื่อนใหม่ฝากข้อความไว้ใต้คลิปแล้วจะกลับไปเยี่ยมอย่างแน่นอนค่ะ